สวัสดีครับเพื่อนๆผมเนี่ยได้รับบัตรเชิญจากทาง True มาซึ่งเขามาชวนให้ผมมาเป็นชาวกิกะเทคเดี๋ยวผมอ่านบัตรเชิญให้ฟังนะผมเปิดไว้เรียบร้อยแล้ว True ขอชวนคุณมาร่วมเป็นชาวกิกะเทคด้วยกันกับ True กิกะเทค Fiber มาตรฐานใหม่เน็ตไฟเบอร์แท้ความเร็ว 1,100 เอาจริงๆนี่น่าสนใจมากเลยนะตอนนี้ทาง True นะครับได้ให้ผู้เชี่ยวชาญมาติดตั้งกิกะเทคให้ทางผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าตามันเลยว่าเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าแจ่มแน่นอนครับเน็ตความเร็วสูง1กิกใช้เราเตอร์เดิม Wi-Fi ก็เร็วได้ไม่เต็มที่ทาง True จึงให้ Gigatech Router ตัวใหม่มี6เสาเครื่องแรงสุดๆมาให้ด้วยสำหรับลูกค้าที่จะติดตั้งหรืออัปเกรดนะครับก็ให้เราเตอร์ตัวนี้ไปใช้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยต่อผ่านสายเร็วได้ถึง1กิกหรือ 1,000 เมกถ้าใช้ Wi-Fi เร็วได้ถึง800เมกเลยกับเราเตอร์ใหม่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจมาเป็นชาว Gigatech ด้วยกันนะครับสมัครได้แล้ววันนี้พิเศษนะเพื่อนๆสมัครผ่านออนไลน์เนี่ยได้รับส่วนลดถึง200บาทนานถึง9เดือนนะครับเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆที่ใช้เจ้าไหนอยู่และอยากมาเป็นชาว Gigatech ด้วยกันเนี่ยเขามีโปรพิเศษย้ายค่ายให้และมีส่วนลดให้ด้วยใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ description นะครับผมหรือฟังดีๆนะฮะโทรเบอร์1242นะครับเพื่อนๆ True Gigatech Fiber อยากรู้ว่าคุณจะสนุกได้ขนาดไหนเมื่อได้มาเป็นชาว Gigatech และสัมผัสเน็ตไฟเบอร์แท้ความเร็ว 1,100 เราขอท้าให้คุณทำอะไรที่สร้างสรรค์และสนุกสุดๆในระดับ Gigatech ให้ผู้ชมได้สนุกไปด้วยกันจาก True Gigatech Fiber เดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนไปรอดูเลยนะครับว่าไอสิ่งสนุกๆที่ผมจะทำเนี่ยมันคืออะไรไปรอชมกันเลยต้องบอกก่อนเลยนะครับเพื่อนๆว่าผมเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์นักแข่งแน่นอนครับสตรีมเมอร์สายนักแข่งเนี่ยสิ่งที่สำคัญต่างๆเลยนะหัวใจหลักสำคัญเลยเนี่ยอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ดีๆเข้ากับตัวเราคอมพิวเตอร์ที่สเปคแรงๆเล่นแล้วไม่กระตุกและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะที่เราขาดไม่ได้ของการแข่งขันเกมหรือการสตรีมนั่นคืออินเทอร์เน็ตที่แรงๆครับเน็ตที่ไม่สะดุดลื่นไหลเล่นแล้วเนี่ยเน็ตเสถียรตรงเส้นตลอดเวลาไม่มีการกระตุกใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละครับคือเน็ตที่ดีสิ่งที่ดีเลยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักกิกะเทคกันว่าเจ้าเนี่ยมันดียังไงผมจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะมาครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาลองเทสกันดูว่าผมโดดบ้านคนรวยมันจะลื่นหัวแตกไหมเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูความเสถียรของเน็ตกันเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนดูฮะเห็นไหมฮะหล่อลมกลางฮะมันจะเป็นจุดที่เดือดที่สุดแล้วฮะสำหรับแมปนี้อื้อโอ้โหพระเจ้าจอร์ดเอาละฮะอ่ะเรามาลองดูความลื่นไหลในเกมกันฮะนี่ครับด้วยความที่เน็ตเราเสถียรเนี่ยเห็นไหมล็อก2ครับเฮ้ยโอ้โหความลื่นไหลนี้มันคืออะไรกันนี่ฮะอย่างที่บอกครับด้วยความที่เรามีอินเทอร์เน็ตที่ดีเกมมิ่งเกียร์ที่ดีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ดีทุกอย่างเรามีครบพร้อมหมดการเล่นเราก็ลื่นไหลครับไร้ปัญหาไร้ข้อขัดข้องเห็นไหมจังหวะนี้เราควรใช้เป็นสกาก่อนผมว่าเบอร์ริวน่าจะเหมาะกว่าฮะมาดูกันดิเราจะเคลียร์เมืองหมดไหมต่อไปหนึ่งมาสิครับโอ้โหตัวสุดท้ายนี่ฮะอย่างที่บอกเน็ตแรงทุกอย่างก็ง่ายมาครับมาพบกันในเกมที่2กันเลยนะครับในแมปอีรังเกิลแน่นอนครับผมลายเครื่องบินแบบนี้เนี่ยคนน่าจะลงเมืองมิลิเตอรี่เยอะที่สุดแล้วก็โพชิงกิน่าจะรองลงมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าเน็ต True Gigatech Fiber จะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไมมันพิสูจน์เรื่องเน็ตได้ยังไงผมบอกเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนไปลองกันได้ถ้าเราไม่มีเน็ตที่เสถียรและแรงเพียงพอที่จะเล่นกับเกมนี้ได้ถ้าจุดนั้นเป็นจุดที่คนลงเยอะ1ปืนไม่โหลด2แมปไม่โหลด3องค์ประกอบของการตอนเราโดดลงไปเนี่ยจะเกิดการวาร์ปครับซึ่งองค์ประกอบโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในเมื่อเรามีสเปคคอมที่แรงมีเกมมิ่งเกียร์ที่ดีเราก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่ดีเช่นกันครับมา
เดี๋ยวดูกันมีที่อิตาลีเนี่ยเยอะแน่ไม่ต้องมองเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าจะเยอะแค่ไหน5 4 3 2 1ฟึบต่ำๆก็น่าจะ6ตีครับพระเจ้าจอร์ดเราจะรอดได้ไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับผมจะรอดได้ไหมครับเพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับว่าบนดาดฟ้ามีอะไรรอผมว่ามันน่าจะมาชาร์จเรามันไม่มาชาร์จวะเรายังขาดเกราะอยู่ฮะเรายังไม่พร้อมนี่ขนาดนี่เพื่อนๆลองสังเกตดูเลยนะฮะตอนนี้นะครับคนโดดล่มลงเมื่อกี้เพื่อนๆคงเห็นกันแล้วว่าเยอะมากไม่ต่ำกว่า6ตี้แน่นอนฮะและตอนนี้เกมผมไม่มีการกระตุกเลยนะครับใดๆทั้งสิ้นโอเคครับสเปคเราแรงถูกต้องแต่ถ้าเน็ตเราไม่เสถียรนั่นแหละครับผมปัญหาเลยแหละเรามาดูกันฮะว่าผมจะรอดพ้นจากเมืองมิลิเทอรี่ได้ไหมเมืองอันแสนโหดร้ายคนอันแสนมากมายจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมา ผมตอบเลยไม่รอดเยอะเกินตายไปหนึ่งครับเพื่อนตายไปอีกหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับว่าแมนสคอร์ดเนี่ยเล่นยังไงให้ได้เปรียบนี่นะครับจังหวะนี้เราต้องใช้จังหวะพวกนี้แหละฮะในการลักไก่พวกเขาอย่างที่ผมบอกครับผมช่องว่างฮะเป็นเหมือนโอกาสให้กับเราได้ไปตบหลังเขาวันแมสคอร์ที่ดีต้องแจมเก่งครับเรายิงไป3คิวแล้วครับตอนนี้ตายเลยครับตัวนี้ชั้น1ครับสวยครับผม perfect play ครับเพื่อนๆ easy จังเจอกันอยู่ต้องนานเกือบไปแล้วเราฮะลองมาดูกันว่ามันหมดจริงไหมมิลิเทอรี่น่าจะเคลียร์แล้วแล้วก็น่าจะไขข้อสงสัยกับเพื่อนๆได้แล้วว่าเฮ้ยเด็ดมันสำคัญยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยในแมปที่3นะครับผมบูทแคมป์เราก็มาถึงกันในแมปที่3แล้วนะครับผมนั่นคือแมปบูทแคมป์นะครับผมแน่นอนครับเมืองนี้เป็นเมืองที่แมปเล็กกว่าแมปอื่นๆมันคือแมป 4x4 ซึ่งอินเทอร์เน็ตสำคัญมากๆนะครับดูได้เลยครับเพราะว่าแมปบูทแคมป์เนี่ยมันมีเมืองเดือดแค่3เมืองนั่นคือพาราไดซ์บูทแคมป์และปลายน่านแค่3เมืองนี้ครับที่จะเป็นเมืองที่เดือดที่สุดของแมปนี้และแน่นอนครับเราจะลงบูทแคมป์ครับเมืองที่เพื่อนๆทุกคนรู้จักกันดีครับมันคือเมืองแห่งความตายไปดูกันเลยครับผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเรามาดูล่มกันครับว่าจะเยอะขนาดไหนเพื่อนๆคิดว่าไงครับให้ภาพมันเล่าเรื่องเอาไหมผมพูดให้ฟังผมเห็นอนาคตตัวเองผมกำลังจะตายครับเราได้มา1คิวอ่ะเพื่อนๆอุ๊ยข้าวกับพี่ก็ตายหมดสิไอ้หนุ่มอาการกระตุกแหลกไม่มีสบายใจแล้วอย่างงี้ชูคิกเทคไฟเบอร์นี่แม่งดีจริงๆนาทีนี้ขอขายหน่อยเถอะนะก็มันดีจริงอ่ะจะให้พูดไงอ่ะของมันดีอ่ะก็ต้องบอกต่อใช่ไหม
โหดีนะดีนะเราตั้งหลักทันฮะกลางยิงครับเพื่อนแต่ก็ถือว่าเป็น6คิวที่เราทำได้ดีพอสมควรเลยนะฮะจริงๆเมื่อกี้เราเกือบจะได้ตัวคิวที่7แล้วนะแม่สุดยอดจริงๆครับลื่นไหลแบบนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกเลยมั้ยเรามีอินเทอร์เน็ตที่ดีเสถียรและแรงตอบโจทย์สำหรับเราแน่นอนครับการเล่นในเกมของเราก็จะลื่นไหลอย่างที่เพื่อนๆทุกคนทราบกันสำหรับเกม PUBG นั้นเป็นเกมที่ต้องมีสเปคคอมที่ค่อนข้างสูงมากและอินเทอร์เน็ตที่ต้องแรงและเสถียรมากซึ่งถ้าเน็ตมันแค่เหวี่ยงไปแค่เสี้ยววินาทีหรือดอกดาวขึ้นมาปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างจะพังทันทีครับสำหรับตัวเกมนี้และนี่เจ้า2 GigaTech Fiberก็พิสูจน์ให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเน็ตทุกอย่างเสถียรและลื่นไหลรออะไรกันอยู่ล่ะเพื่อนๆอ่ะก่อนจะไปสักนิดสักหน่อยละกันสมัครออนไลน์นะเพื่อนๆมันจะพิเศษไว้เพื่อนๆตรงที่ว่ามันจะลด200บาทนาน9เดือนสำหรับใครที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์อันนี้เป็นโปรโมชั่นของเขาเพื่อนๆทุกคนครับพิสูจน์ให้เห็นขนาดนี้รออะไรกันอยู่ล่ะสมัครกันเลยยินดีต้อนรับนะฮะทุกคนเข้ามาอยู่กับผมกันสำหรับสมาชิก2 GigaTech Fiber นะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ